กริ่นนำเลยนะครับก็คือจากการลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานของท่านนายกตอนเช้ามีเดินทางไปพบกับพี่น้องประชาชนที่ปัตตานีเสร็จเรียบร้อยตอนกลางวันก็มีการประชุมกับผู้นำศาสนาตัวแทนของกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคเอกชนในพื้นที่แล้วก็ตัวแทนทั้งฝั่งคนไทยพุทธด้วย นะครับแล้วก็ตอนเย็นกลับมาที่ BP สมิลาก็มาประชุมกอรคณะกรรมการรัฐเอกชนเสร็จแล้วเมื่อวานก็มีเหตุที่มีการทำร้ายเจ้าหน้าที่ของกลุ่มผู้ที่เห็นแย้งกับเรื่องของการสร้างฐานหินส่วนวันนี้เรื่องที่พิจารณาก็มีประมาณ 3-4 เรื่องมีเรื่องเพื่อทราบที่เกี่ยวข้องกับในพื้นที่ภาคใต้ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดนภาคใต้และเรื่องอื่นๆทั่วไปอีกเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตกรุ๊ปเป็น3เรื่องนะครับ1คือเรื่องที่เกี่ยวกับภาคใต้2เรื่องที่เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้และ3คือเรื่องอื่นๆเดี๋ยวขออนุญาตไล่ไปเป็นกลุ่มๆเอากลุ่มแรกก่อนกลุ่มภาคใต้รบกวนน้องนัทเริ่มเลยครับครับก็วันนี้นะครับทางสภาพัฒน์ก็ได้มีการนำเสนอทิศทางการพัฒนาภาคใต้แล้วก็ภาคใต้ชายแดนนะครับในช่วงแผน12นะครับโดยที่ทิศทางการพัฒนาภาคใต้เนี่ยในภาพรวมนะครับทางสภาพัฒน์ก็เห็นว่าภาคใต้เนี่ยเป็นภาคที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายนะครับโดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเลแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับมีระบบนิเวศชายฝั่งนะครับมีสัตว์น้ำรวมถึงเป็นพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับเช่นยางพาราแล้วก็ปาล์มน้ำมันและนอกจากนี้ก็ยังมีความได้เปรียบทางด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์นะครับสามารถเชื่อมได้กับภูมิภาคบิมสเต็กก็คือทางอินเดียนะครับแล้วก็ทางตะวันออกก็คือไปทางจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการท่องเที่ยวก็ยังกระจุกอยู่ใน บางพื้นที่ชายฝั่งทะเลนะครับแล้วก็เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแล้วก็การผลิตทางการเกษตรก็ยังเป็นแบบดั้งเดิมนะครับในแผน12เนี่ยแนวทางการพัฒนานะครับก็ประกอบด้วยข้อแรกคือการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคใต้เนี่ยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำนะครับของโลกโดยจะมีการส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาคนะครับมีการสนับสนุนรูปแบบการท่องเที่ยวแบบเรือสำราญนะครับหรือครูซชิปการท่องเที่ยวเชิงอาหารแล้วก็การพัฒนาเมืองท่องเที่ยวหลักเช่นภูเก็ตเนี่ยให้เป็นสมาร์ทซิตี้นะครับและนอกจากนั้นก็จะมีระบบขนส่งมวลชนต่างๆในเมืองใหญ่นะครับแล้วก็มีการพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและก็ปาล์มน้ำมันแห่งใหม่ของประเทศนะครับโดยการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ่สะเดาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงเชื่อมโยงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนนะครับและก็นิคมอุตสาหกรรมยางหรือ Rubber City นะครับแล้วก็มีการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีแบบครบวงจรที่กระบี่สุราษฎร์และก็ชุมพรเป็นต้นนะครับ เรื่องที่3ก็คือการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคนะครับจะมีการทำการเกษตรแบบผสมผสานนะครับส่งเสริมเกษตรรุ่นใหม่มีสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและก็การเชื่อมโยงการค้าโลกนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการพัฒนาถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยสายชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชแล้วก็สงขลาเพื่อไปเชื่อมกับเส้น Royal Coast นะครับของทางภาคกลางแล้วก็มีการพัฒนาเส้นทางรถไฟนะครับเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงฝั่งอันดามันแล้วก็อ่าวไทยแล้วก็พัฒนาเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงพื้นที่ตอนเหนือแล้วก็ใต้ของฝั่งอันดามันนะครับส่วนเดี๋ยว ทิศทางการพัฒนาภาคใต้ฝั่งชายแดนเนี่ยเดี๋ยวจะรอตอนขึ้นช่วงที่2นะครับสำหรับการประชุมทางกรอจังหวัดเมื่อวานตอนเย็นนะครับก็มีข้อเสนอจากทางด้านเอกชนหลายๆเรื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องแรกเนี่ยเกี่ยวกับด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยข้อเสนอก็ตรงกับสิ่งที่เป็นแผนการโครงการของกระทรวงคมนาคมอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเรื่องการพัฒนาเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงโครงข่ายระบบรางนะครับ
ก็มีการขอให้เร่งรัดการก่อสร้างรถไฟทางคู่เนี่ยช่วงสุราษฎร์หาดใหญ่แล้วก็ช่วงหาดใหญ่ประดังเบซานะครับการก่อสร้างรถไฟสายใหม่นะครับเพื่อเชื่อมเส้นทางสุราษฎร์ธานีแล้วก็ท่านุ่นที่พังงานะครับแล้วก็การก่อสร้างเส้นทางสุราษฎร์ธานีดอนสักนะครับแล้วก็มีการเร่งรัดการศึกษาและออกแบบรถไฟสายใหม่จากชุมพรไปถึงสู่ท่าเรือน้ำลึกจังหวัดระนองนะครับโดยมีข้อสั่งการของนายกเนี่ยนะครับก็ให้กระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณานะครับแล้วก็ให้คำนึงถึงความเชื่อมโยงระหว่างภาคแล้วก็การดำเนินความสะดวกให้ประชาชนนะครับแล้วก็ความคุ้มค่าของการดำเนินงานอีกเรื่องหนึ่งคือการพัฒนาท่าเรือเชื่อมโยงโครงข่ายทางทะเลนะครับโดยจะมีการพัฒนาท่าเรือครูซที่สมุยนะครับทางฝั่งอ่าวไทยแล้วก็มีการพัฒนาท่าเรือครูซที่จังหวัดกระบี่ทางฝั่งอันดามันนะครับเพื่อที่จะสามารถเชื่อมโยงสองข้างนี้เข้าด้วยกันได้นะครับนอกจากนั้นยังมีการขุดขยายร่องน้ำนะครับท่าเรือน้ำลึกจังหวัดระนองนะครับให้มีความลึก18เมตรและที่ท่าเรือนาเกลือจังหวัดตรังให้มีความลึก8เมตรแล้วก็กว้าง100เมตรนะครับแล้วก็มีการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงปัตตานีนะครับระยะที่2ให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดสุขภาพอนามัยแล้วก็มาตรฐาน IUU นะครับ นอกจากนี้ทางท่านนายกก็มีการสั่งการให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยเนี่ยในการพิจารณาการขออนุมัติสัมปทานของภาคเอกชนนะครับในการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่1แล้วก็การพัฒนาท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่2โดยให้คำนึงถึงการสร้างความรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับถึงประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคตแล้วก็ให้กระทรวงคมนาคมเนี่ยร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณารายละเอียดของการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่งนะครับและพิจารณาความเหมาะสมความคุ้มค่าของการจัดงาน Thailand Yacht Show นะครับส่วน อีกเรื่องนึงก็คือการมอบให้สำนักงานสภาพัฒน์นะครับไปประสานกับกระทรวงคมนาคมกระทรวงต่างประเทศกระทรวงการคลังสภาความมั่นคงแห่งชาติและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งรัดการศึกษาความเป็นไปได้ของการก่อสร้างโครงการสะพานสตูลเปอร์ลิสนะครับเพื่อเชื่อมประเทศไทยแล้วก็มาเลเซียต่อไปนะครับเรื่องที่3คือการพัฒนาและปรับปรุงสนามบินเชื่อมโยงโครงข่ายทางบกและทางรางนะครับโดยที่มีข้อเสนอขอให้สนับสนุนการพัฒนาสนามบินหลักที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็สนามบินรองที่มีศักยภาพยกตัวอย่างเช่นสนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนครศรีธรรมราชชุมพรตรังสงขลาและก็นราธิวาสนะครับโดยที่ท่านนายกก็สั่งการว่าให้พิจารณารายละเอียดของความจำเป็นเร่งด่วนนะครับให้จัดลำดับความเหมาะสมเพื่อการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของพื้นที่ในอนาคตนะครับส่วนเรื่องของการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางถนนนะครับยกตัวอย่างก็มีการขยายถนนหมายเลข4หรือถนนเพชรเกษมเนี่ยให้เป็น4ช่องจราจรนะครับช่วงจังหวัดระนองถึงจังหวัดพังงานะครับแล้วก็การก่อสร้างทางหลวงนะครับที่นราธิวาสยะลานะครับแล้วก็สุไหงโกลกนะครับส่วนอีกเรื่องก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของการเกษตรนะครับซึ่งเดี๋ยวอันนี้จะให้ท่านโฆษกท่านพูดนะครับขออนุญาตเล่าเรื่องการเกษตรนิดนะครับก็คือทางกลุ่มภาคเอกชนเนี่ย เขาเสนอ 2-3 ประเด็นประเด็นที่1ก็คือเขารับทราบว่าตัวร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันเนี่ยอยู่ในกระบวนการเขาก็บอกว่าเขาได้ไปศึกษาตัวร่างพระราชบัญญัติแล้วก็เห็นว่าดีมีความชัดเจนทำให้ภาคเอกชนเนี่ยสามารถที่จะเดินไปได้อย่างมีคุณภาพจึงอยากให้รัฐบาลได้เร่งรัดเรื่องของร่างพระราชบัญญัติแล้วก็ให้ปฏิบัติไปตามนั้นท่านนายกก็บอกว่าต้องไปดูให้ดีนะไอ้ร่างพระราชบัญญัติที่ท่านว่าเนี่ยใครเป็นคนร่างก็คือรัฐบาลนี้เป็นคนร่างเพราะนั้นไม่ต้องห่วงเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราเดินตามนั้นแต่ณขณะนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะอยู่ระหว่างปริศดีกากับสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพราะฉะนั้นถ้าเลยกระบวนการเราไปแล้วก็คงไปเร่งรัดอะไรเขาไม่ได้นะครับอันนี้คือเรื่องที่1เรื่องที่2คือเรื่องพืชหลักของที่ภาคใต้คือเรื่องยางเนี่ยท่านนายกก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นักเพราะว่าจริงๆเรื่องยางตั้งแต่ที่มีปัญหากันเมื่อสักปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ย
ท่านนายกก็มีนโยบายชัดเจนว่าขอให้ทุกภาคส่วนได้คิดค้นผลิตภัณฑ์รูปแบบเพื่อจะนำเอายางพารามาแปรรูปภายในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานราชการจะต้องเพิ่มปริมาณการใช้ยางแต่ว่ามันก็ยังไม่ออกฤทธิ์ออกผลอย่างเต็มที่นักเมื่อคืนจึงมีการไล่ตัวเลขกันว่ามันมีผลผลิตยางทั้งประเทศเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้คำตอบว่าอยู่ประมาณ4ล้าน8ถึง5ล้านตัน นะครับแต่ว่าการใช้งานในประเทศของเราเนี่ยมันเพิ่งอยู่ได้ประมาณ600,000ถึง800,000ตันเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านนายกก็เลยสั่งอีกรอบหนึ่งแล้วก็ขอดูผลโดยเร็วที่สุดที่ว่าสั่งก็คือเฉพาะหน่วยงานราชการเนี่ยจะต้องเพิ่มปริมาณการใช้ยางให้ได้อีก 100,000 ตันเพราะนั้นแผนงานของแต่ละกระทรวงทบวงกรมที่จะต้องทำ TOR อะไรก็แล้วแต่จะต้องมีความชัดเจนในเรื่องของการใช้ยางเป็นส่วนประกอบให้ได้อย่างน้อยเพิ่มขึ้นอีก 100,000 ตันแล้วก็ต้องผลักดันให้การใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้นให้ได้อีก 50% ของที่เคยใช้ก็คือ 800,000 ตันเพิ่มมาอีกประมาณครึ่งหนึ่งก็ประมาณล้านกว่าต้องทำให้ได้นะครับเพื่อให้ปริมาณการใช้ยางในประเทศมันมีสูงขึ้นจะได้ยกระดับราคาได้ในขณะเดียวกันท่านนายกก็ให้ท่านปลัดกระทรวงเกษตรได้ชี้แจงว่าเรื่องยางเนี่ยมันไม่สามารถที่เราจะกำหนดราคาได้แต่เพียงผู้เดียวเพราะมันปลูกกันทั่วโลกก็ต้องเข้าใจราคาของตลาดโลกด้วยแล้วก็มีความสัมพันธ์กันกับราคาน้ำมันดิบซึ่งอันนี้ผมคงไม่ต้องเล่าซ้ำท่านคงเข้าใจอยู่แล้วแหละเพราะว่าน้ำมันดิบเป็นต้นทุนของการทำยางเทียมเมื่อยางเทียมทำได้ในราคาถูกยางแท้ที่ทำจากยางพารามันก็ต้องถูกตามลงมาด้วยใช่ไหมครับทีนี้ท่านก็ถามไล่ไปว่าในแต่ละจังหวัดที่เคยสั่งให้เอาไปทำถนนเนี่ยทำยังไงบ้างก็มีท่านนายกเทศมนตรีมั้งจังหวัดสงขลาใช่ไหมฮะท่านนิพนธ์บุญยามณีอบจนะครับท่านนิพนธ์เล่าให้ฟังว่าเส้นทางที่ท่านรับผิดชอบ 2-3 สายในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านคิดค้นสูตรว่าใน2กิโลเมตรเนี่ยเขาจะใช้ยางมาเป็นส่วนผสมของการทำถนนประมาณ45ตันต่อระยะทางประมาณ2กิโลเมตรคิดสนนราคายางพารากิโลกรัมละ50บาทนั่นหมายความว่าในการทำถนนระยะ2กิโลเมตรต้นทุนจะสูงขึ้นประมาณ2,250,000บาทแต่คุณนิพนธ์ยืนยันกับที่ประชุมว่ามันได้ผลดีจากเดิมที่ถนนเคยทำไปแล้วแล้วปรากฏว่าเมื่อวันเวลาผ่านไปมันจะชำรุดณเวลานี้ผ่านมา3ปียังอยู่ในสภาพที่ดีเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นดัชนีชี้วัดตัวหนึ่งอย่างไรก็ตามกระทรวงเทคโนโลยีเขาได้อธิบายความว่าเขาได้ไปคิดค้นสูตรและมีการทำถนนโดยใช้ยางพารา2ประเภทประเภทหนึ่งก็คือปูพื้นก่อนที่จะเอาแอดฟันลงอันที่2คือลาดผิวหน้าท่านนายกสรุปว่าคุณจะทำยังไงก็ได้ขอให้ปริมาณการใช้ยางมันเพิ่มขึ้นขอให้คำนึงถึงปัจจัยอย่างเดียวก็คือเงินที่เพิ่มขึ้นจากการนำยางพารามาเป็นส่วนผสมจะต้องมีมูลค่าที่ไม่แพงไปกว่าการยืดอายุการใช้ถนนนั้นเช่นถ้าสมมติว่าเอายางพารามาใช้10บาทแล้วถนนเพิ่มอายุใช้งานขึ้น2ปีแต่อีก2ปีคำนวณเป็นเงินแล้วได้แค่2บาทอย่างนี้ถือว่าไม่คุ้มจะต้องหาจุดคุ้มให้ได้เพราะนั้นก็มอบหมายกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปหาจุดคุ้มตรงนี้ให้ได้แต่ณเวลานี้ให้นโยบายไปแล้วว่าทุกส่วนราชการจะต้องเพิ่มการใช้ยางให้ได้อีก 100,000 ตันภาพรวมทั้งหมดต้องให้ได้อีกประมาณสัก 50% โดยทำทุกวิธีทางที่จะใช้ยางเป็นส่วนผสมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ต้องมีจุดคุ้มทุนอย่างที่ว่าเมื่อสักครู่อันนี้ก็เป็นเรื่องของยางนะครับแล้วก็มีการเสนออีกบางเรื่องเช่นอยากให้มีการคัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมสำหรับเอาไปทดแทนแรงงานต่างด้าวในภาคประมงอันนี้เป็นการเสนอของกลุ่ม
ภาคประชาชนในการประชุมกอรอผมจำไม่ได้แล้วท่านตำแหน่งอะไรไม่รู้อ่ะท่านนายกก็เล่าให้ฟังว่าแหมถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้มันก็ดีนะเพราะว่าแรงงานไทยที่จะไปทดแทนแรงงานต่างด้าวในภาคประมงเนี่ยโดยความเป็นจริงมันหายากมากแต่ท่านคนนั้นยืนยันว่ามันมีโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านนายกเลยบอกถ้างั้นท่านไปเอามาไปเอาตัวเลขมาให้ผมว่าอยู่ที่ไหนบ้างเดี๋ยวจะให้ในระดับจังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าไปประสานโดยด่วนถ้ามันมีอย่างที่ท่านว่าจริงยินดีแต่ถ้ามันไม่จริงก็ให้รู้ว่ารัฐบาลได้เข้าใจแล้วก็มีข้อมูลที่ตรงกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของเกษตรนะครับในแนวทางการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ต่อไปในเรื่องพื้นที่ภาคใต้ยังมีอีก2เรื่องที่เกี่ยวพันก็คือเรื่องของการฟื้นฟูความเสียหายของอุทกภัยวันนี้กระทรวงคมนาคมนะครับก็ได้รายงานการดำเนินการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยซึ่งเกิดขึ้นระหว่างเดือนธันวาปี59จนถึงมกราคมปี60นะครับทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งสิ้น569แห่งนะครับวงเงินรวม 6,055.96 ล้านบาทนะครับขณะนี้เนี่ยดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว263แห่งนะครับคิดเป็นร้อยละ 46.22% นะครับแล้วก็อยู่ระหว่างดำเนินการอีก306แห่งนะครับโดยที่หลักๆนะครับมีการฟื้นฟูสายทางแล้วก็สะพานนะครับเช่นซ่อมแซมเส้นทางที่ถูกตัดขาดแล้วก็ฟื้นฟูขยายสะพานทั้งหมด492แห่งนะครับส่วนนี้เนี่ยดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว199แห่งนะครับและส่วนที่ยังดำเนินการไม่เสร็จเนี่ยก็จะให้เสร็จภายในปี61นะครับอีกด้านหนึ่งคือการฟื้นฟูท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชนะครับขณะนี้ได้ซ่อมแซมทางวิ่งแล้วเสร็จแล้วนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างคันทางส่วนที่เหลือก็จะเสร็จภายในปี62นะครับอีกเรื่องนึงคือการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟแล้วก็ปรับปรุงระบบอานัตสัญญาณเครื่องกั้นถนนนะครับแล้วก็ระบบโทรคมนาคมของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับจำนวน76แห่งนะครับตอนนี้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว64แห่งนะครับส่วนที่เหลือก็จะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมปี61นะครับแล้วก็การดำเนินงานที่ผ่านมานะครับใช้งบประมาณต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติเนี่ย 348.65 ล้านบาทนะครับและนอกจากนี้นะครับกระทรวงคมนาคมยังได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำในภาคใต้นะครับตามข้อมูลที่กรมชลประทานขอมานะครับอย่างเช่นการก่อสร้างท่อลอดทางรถไฟนะครับการแก้ไขสะพานและก็ก่อสร้างกำแพงกันดินนะครับทั้งหมด52แห่งในวงเงิน 794.37 ล้านบาทนะครับขณะนี้เนี่ยดำเนินการเสร็จแล้ว14แห่งนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างดำเนินการอีก30แห่งนะครับแล้วก็มี7แห่งที่พิจารณาแล้วไม่มีผลกระทบกับการระบายน้ำนะครับผมขออนุญาตเติมเรื่องยางพาราเมื่อกี้ตกตัวเลขไปอันหนึ่งท่านนายกสอบถามท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมว่านอกเหนือจากการพยายามที่จะใช้ยางในภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้นเราสามารถที่จะลดปริมาณการปลูกลงได้อย่างไรก็มีตัวเลขน่าสนใจว่าในการปลูกยางพาราในพื้นที่ป่าอนุรักษ์นั่นหมายความว่าไปบุกรุกปลูกในพื้นที่ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมีตัวเลขอยู่ถึง 8.5 ล้านไร่ใน 8.5 ล้านไร่พบว่า 1.3 ล้านไร่เป็นการปลูกโดยมีนายทุนอยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านนายกเน้นย้ำก็คือในพื้นที่ที่มีการบุกรุกจะต้องลดการปลูกลงให้ได้โดยให้ลำดับความเร่งด่วนสำคัญที่สุดกับพื้นที่ที่ปลูกโดยนายทุน 1.3 ล้านไร่ก่อนแต่ว่ามันมีผลกระทบตรงที่นายทุนเนี่ยเวลาเข้ามาปลูกยางพาราในพื้นที่บุกรุกเนี่ยมันไม่ได้ปลูกเองก็จะใช้พี่น้องในพื้นที่เป็นคนปลูกงั้นถ้าเกิดไปดำเนินการตรงนี้ผลกระทบตามมาก็คือคนที่มีรายได้น้อยแล้วรับจ้างในทุนกรีดยางท่านก็จะไม่มีรายได้ด้วยท่านนายกก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นจะแก้ปัญหาก็ไปดูให้ครบวงจรก็อาจจะจ้างพี่น้องประชาชนเหล่านั้นมาเป็นคนปลูก
สวนป่าหรืออะไรก็แล้วแต่ทดแทนการปลูกยางพาราในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ดำเนินการโดยในทุนให้เรียบร้อยแล้วก็มีผลมารายงานความคืบหน้าด้วยอันนี้คือตัวเลขที่ผมตกไปนะครับต่อไปอันที่2ในพื้นที่ภาคใต้ยังมีอีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือวันนี้เนี่ยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาได้เสนอโครงการที่ว่าด้วยเรื่องของการก่อสร้างระบบท่อส่งประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุยเกาะสมุยไม่มีประปาวิธีการก็คือต้องต่อท่อประปาจากฝั่งบกที่สุราษฎร์ไปเกาะสมุยท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์เล่าให้ฟังว่าโครงการเนี้ยเขามาขอเพราะว่าพื้นที่ที่จะตัดผ่านลงไปในการวางท่อเนี่ยมีระยะทางประมาณ5กิโลเมตรที่มันจะมีส่วนใกล้เคียงกับพื้นที่ปะการังแม้ว่ามันจะไม่ได้ผ่านแนวปะการังตรงๆก็ตามจึงต้องมาขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีท่านบอกว่ามันเหมือนมัดมือชกไกลๆตรงที่ว่าเขาต่อท่อจากสมุยลงมาคอยเขาต่อท่อจากสุราษฎร์ลงมาคอยแต่ยังไม่ผ่านพื้นที่ที่ใกล้แนวปะการังแล้วก็มาขออนุมัติคือถ้าไม่อนุมัติไอ้ท่อที่ต่อลงมาก็ละลายเป็นศูนย์แล้วเป็นเรื่องเก่าประชาชนก็ต้องการเพราะนั้นสิ่งที่ทำได้อย่างเดียวก็คือวันนี้เมื่อคิดหน้าคิดหลังแล้วเนี่ยเห็นว่ามันมีความจำเป็นแล้วก็เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพการในปัจจุบันก็อนุมัติที่จะให้วางท่อผ่านไปยังเกาะสมุยได้แต่มีข้อที่ท่านนายกได้สั่งการตามข้อเสนอของท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ก็คือทุกโครงการที่เป็นลักษณะแบบนี้ที่เป็นเกาะอย่างเช่นเกาะสมเด็จอะไรลักษณะในพื้นที่อื่นๆเนี่ยครั้งต่อไปถ้าจะมีการวางท่อประปาไปจะต้องมีแนวทางในการจัดเรื่องโครงการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ของเกาะแห่งนั้นด้วยเพราะว่าน้ำดีวันนี้มันกลายเป็นน้ำเสียในวันพรุ่งนี้ซึ่งอันนี้ทางหน่วยที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการว่าครั้งต่อไปถ้ามีการขออนุมัติทำโครงการแบบนี้จะต่อท่อประปาต้องมีระบบบัดน้ำเสียขออนุมัติควบคู่กันมาด้วยท่านนายกเพิ่มเติมอีกอย่างก็คือว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องวางท่อประปาจากฝั่งบกไปเกาะแต่สามารถที่จะ สนับสนุนส่งเสริมให้ภาคเอกชนจัดตั้งโรงงานผลิตน้ำประปาในพื้นที่โดยมีมาตรการจูงใจในการลดภาษีสำหรับการประกอบการก็รับข้อสั่งการของท่านนายกไป2เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นโครงการที่ขอมาวันนี้ของสมุยก็อนุมัติแล้วก็ไปเร่งรัดในเร็ววันที่สุดที่จะให้ดำเนินการในเรื่องมาตรการของการจัดทำโครงการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เกาะสมุยอันนี้ก็น่าจะหมดในเรื่องของภาคใต้โดยรวมต่อไปกลุ่มงานกลุ่มที่2ที่เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรงมีเรื่องอุดมศึกษานะครับเป็นการขออนุมัติกรอบอัตรากำลังของอาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องของการสานฝันนักกีฬาแล้วก็เป็นเรื่องมาตรการทางการเงินสำหรับโครงการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขออนุญาตน้องก้องเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องการอนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับปีงบประมาณ2561ถึง2564นะครับซึ่งเรื่องนี้เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีอัตรากำลังที่ไม่เพียงพอกับภาระงานที่ปฏิบัติอยู่จริงซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งก็เกิดจากปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของครูนะครับซึ่งการกำหนดอัตราที่เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไปเนี่ยก็จะทำให้การศึกษามีประสิทธิภาพในระยะยาวนะครับสำหรับวิทยาลัยที่สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่สำหรับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยรวมถึงมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาแล้วก็มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับอัตรากำลังพนักงานในปีก็ประมาณ2061ถึง2564สายวิชาการทั้งหมด271อัตราแบ่งเป็นสายสนับสนุน103อัตรา
แล้วก็ขอโทษครับรวมทั้งสิ้นเป็นทั้งหมด374อัตรานะครับแบ่งเป็นสายวิชาการ271อัตราแล้วก็สายสนับสนุน103อัตราใช้งบประมาณทั้งสิ้น 138.882 ล้านบาทนะครับสำหรับเงื่อนไขในการคัดเลือกการบรรจุบุคลากรสายวิชาการในสายสาขาวิชาที่ขาดแคลนเนี่ยก็จะให้เป็นให้สอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนาประเทศในภาพรวมนะครับโดยจะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปแต่ว่าเพื่อเป็นการจูงใจให้บุคคลในพื้นที่เข้ามาสมัครหากผู้สมัครมีภูมิลำเนาหรือมีชื่อในสำเนาทะเบียนบ้านในพื้นที่ของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจะรวมถึงนราธิวาสสงขลายะลาปัตตานีแล้วก็สตูลไม่น้อยกว่า1ปีก็จะมีคะแนนเพิ่มเป็นกรณีพิเศษร้อยละ5ของคะแนนสอบสัมภาษณ์นะครับโดยเงื่อนไขผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติงานประจำสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่อย่างน้อย10ปีโดยจะต้องไม่มีการขอโอนย้ายออกนอกพื้นที่นะครับสำหรับกรอบอัตรากำลังพลเพิ่มเติมที่ขอมาในครั้งนี้ก็จะเป็นกรอบอัตราที่จะเน้นในสาขาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แล้วก็สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะอัตราไม่เท่ากันตามสาขาที่มหาวิทยาลัยต้องการนะครับครับเรื่องที่สองที่อย่างที่กล่าวว่าเป็นเรื่องของโครงการสานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นการดำเนินการใน5ปีการศึกษาตั้งแต่ปี2561ถึง2565นะครับสำหรับโครงการนี้จะมีรายละเอียดดังนี้นะครับก็คือวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เนี่ยเป็นการเพิ่มเพื่อที่จะเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยนักเรียนนักศึกษาสามารถนำความรู้ความสามารถด้านวิชาการทักษะด้านการกีฬาแล้วก็ทักษะชีวิตไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ดูแลตนเองและครอบครัวได้นะครับจะเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกับประชาชนเพื่อให้เกิดความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐบาลแล้วก็3ก็คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกันสำหรับเป้าหมายในการดำเนินการโครงการก็คือจะเป็นการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในโครงการที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยม6จำนวนทั้งสิ้น12โรงเรียนนะครับซึ่งจะมีนักเรียนในโครงการทั้งสิ้น 2,519 คนจะได้ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับระยะเวลาของโครงการก็5ปีตามที่ได้แจ้งไปแล้วแล้วก็งบประมาณสำหรับทุนการศึกษาคืออัตราทุนละ 55,000 บาทต่อคนต่อปีจำนวนทั้งสิ้น 2,519 คนรวมงบประมาณทั้งสิ้นก็ 570.8905 ล้านบาทนะครับก็จะแบ่งเป็นงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษา 551.6775 ล้านบาทแล้วก็งบประมาณสำหรับการบริหารโครงการอีกจำนวน 19.213 ล้านบาทนะครับสำหรับการความเห็นของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องก็มีการเสนอว่าในโครงการนี้ควรจะต้องมีการติดตามแล้วก็ประเมินผลการศึกษาโดยเฉพาะประเด็นของผู้ที่สำเร็จการศึกษาออกมาว่าสามารถนำไปประกอบอาชีพใหม่ต่อไปได้หรือไม่แล้วก็มีข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติมว่าให้เน้นของเรื่องศักยภาพกีฬาควบคู่ไปกับการเรียนรู้สายสามัญให้มีคุณภาพนะครับแล้วก็ยังเน้นถึงเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีเคยสั่งการเรื่องให้ค้นหาช้างเผือกหรือนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับเข้าไปแข่งขันในกีฬาสากลในนามของประเทศไทยต่อไปนะครับโดยเอาเยาวชนที่มีความสามารถในเรื่องการกีฬาเนี่ยมาสนับสนุนนะครับผมขออนุญาตขยายความเพิ่มเติมนะครับเป็นการตอบรับนโยบายที่ท่านนายกเคยให้ไว้เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาของเด็กในพื้นที่ท่านบอกว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยความถนัดของเขาแตกต่างกันบางคนเขาถนัดเรื่องกีฬาแต่เรื่องเรียนก็ปกติพื้นๆเพราะนั้นถ้าเราพยายามที่จะส่งเสริมให้คนเจริญเติบโตก้าวหน้าอยู่ในระบบการศึกษาให้นานที่สุดก็ต้องเอาสิ่งที่จูงใจเขามาเป็นตัวดึงดูดความสนใจเพราะฉะนั้นเด็กในพื้นที่
ภาคใต้อาจจะสนใจเรื่องของกีฬามากเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของดนตรีแต่ว่าการเรียนท่านอาจจะยังไม่ถนัดเท่าภูมิภาคอื่นสมมติแบบนี้ก็จะมีโครงการนี้แหละแล้วท่านก็ถามต่อด้วยว่าโครงการช้างเผือกที่ท่านผู้ช่วยโฆษกเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยมีคนมันติดโครงการบ้างหรือยังท่านรัฐมนตรีช่วยศึกษาท่านพลเอกสุรเชษฐ์ก็อธิบายว่าทีมชาติฮอกกี้มีแล้ว4คนแล้วก็อยู่ในภาคกรีฑาอีก1คนกำลังจะไปแข่งขันต่างประเทศนั่นแสดงว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลของโครงการนี้เกิดขึ้นจริงมีตัวแทนที่เป็นระดับนักเรียนที่ถูกส่งเสริมให้เป็นช้างเผือกเนี่ยเข้าสู่ทีมชาติแล้วจำนวนมากพอสมควรนะครับส่วนเรื่องของโครงการที่คัดเลือกคุณครูในสาขาที่ขาดแคลนเนี่ยมันมีต้นเหตุมาจากเวลาการสอบเข้าเป็นข้าราชการที่บรรจุในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เราเปิดรับโอเพ่นอาจจะมาจากภูมิภาคอื่นมาแล้วก็2ปีแล้วก็ย้ายก็ทำให้เกิดความขาดแคลนวันนี้จึงดึงดูดใจด้วยการเปิดโอกาสให้คนในพื้นที่มีศักและสิทธิ์มีแต้มต่อมากกว่าคนอื่นคือถ้าใครอยู่ในพื้นที่คือมีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่5จังหวัดไม่ต่ำกว่า1ปีเวลาท่านสอบสัมภาษณ์ท่านจะได้คะแนนเพิ่ม 5% แต่มีข้อแม้นะถ้าท่านสอบได้บรรจุได้ท่านต้องอยู่ในพื้นที่อย่างน้อย10ปีจึงจะย้ายได้ก็เป็นการทำให้คนในพื้นที่ได้มีโอกาสเจริญเติบโตเพราะว่าบางทีการแข่งขันเนี่ยมันอาจจะระดับความสามารถในเชิงวิชาการแต่ละพื้นที่แตกต่างกันทั้ง2โครงการเนี่ยตอบรับนโยบายที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ตั้งแต่ตอนที่รัฐบาลนี้เข้ามาใหม่ๆเชิญต่อครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็เป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบนะครับเรื่องที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการด้านการเงินสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจนะครับจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยแบ่งเป็นการให้ความเห็นชอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลนะครับทั้งหมด 3,800.7 ล้านบาทนะครับเป็นโครงการเดิมที่ขอขยายระยะเวลาแล้วก็ปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไขบางประการ3โครงการแล้วก็โครงการใหม่อีก1โครงการนะครับนอกจากนี้ทางครม.ก็ยังรับทราบโครงการที่ไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเนี่ยอีกจำนวน4โครงการนะครับซึ่งรายละเอียดของโครงการก็คือโครงการแรกเนี่ยเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับอันนี้เป็นโครงการของธนาคารออมสินนะครับโดยที่ผ่านมานะครับโครงการนี้เนี่ยสิ้นสุดไปเมื่อเดือนกำลังจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคมปีนี้นะครับวงเงินโครงการ 25,000 ล้านบาทนะครับโดยเป็นสินเชื่อที่ใช้ไปแล้วนะครับ 17,729 ล้านบาทนะครับคิดเป็นร้อยละประมาณ 70% ของวงเงินทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็ยังมีวงเงินคงเหลืออยู่อีก 7,000 กว่าล้านบาทนะครับและที่ผ่านมาได้มีผู้เข้าร่วมโครงการไปแล้วทั้งสิ้น 3,748 คนนะครับโดยจุดประสงค์ของสินเชื่ออันนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นเงินทุนหมุนเวียนนะครับในกิจการไม่เกิน380วันนะครับถ้าเป็นการผลิตแต่ถ้าเกิดเป็นกิจการอื่นๆเนี่ยก็ไม่เกินครึ่งปีนะครับโดยที่ธนาคารออมสินจะคิดดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินเนี่ย 0.01% ต่อปีนะครับและทางสถาบันการเงินก็จะไปคิดดอกเบี้ยจากผู้ประกอบการร้อยละ 1.5 ต่อปีนะครับโดยครั้งนี้นะครับมีการขอต่ออายุออกไปอีก5ปีนะครับแล้วก็จะเป็นการใช้งบประมาณไม่เกินปีละ 567.5 ล้านบาทต่อปีนะครับรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,637.5 ล้านบาทนะครับและมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์2เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกเนี่ยนอกจากเป็นสินเชื่อเพื่อการหมุนเวียนนะครับก็ยังสามารถเป็นสินเชื่อระยะยาวได้นะครับเพราะจากการสำรวจความต้องการเนี่ยก็มีลูกค้าจำนวนพอสมควรที่ต้องการสินเชื่อที่ระยะยาวนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการปรับปรุงคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อนะครับโดยที่ของเดิมเนี่ยจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่เท่านั้นนะครับจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีเงินสินเชื่อเดิมนะครับแต่ของใหม่เนี่ยสามารถเป็นผู้ประกอบการรายใหม่หมายความว่าคือคนที่มากู้เนี่ยจะต้องอยู่ในพื้นที่เท่านั้นแต่ว่าจุดประสงค์ของเก่าเนี่ยคือไม่อยากให้เขาย้ายหนีออกจากในพื้นที่นะครับก็เลยออก
สินเชื่อซอฟท์โลนตัวนี้ให้แต่ว่ากฎของใหม่เนี่ยก็คือเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่รายใหม่ก็ได้นะครับอีกโครงการหนึ่งนะครับก็คือโครงการพักชำระหนี้ลูกค้าใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับของธกส.นะครับโดยโครงการปัจจุบันนะครับซึ่งระยะเวลา3ปีเนี่ยก็จะสิ้นสุดสิ้นปีนี้เช่นกันนะครับก็มีการขอขยายเวลาออกไปนะครับอีก5ปีนะครับไม่ใช่นะครับขอโทษขยายระยะเวลาออกไปอีก3ปีนะครับจนถึง30 ธันวา 2563นะครับโดยกลุ่มเป้าหมายก็คือลูกค้าธกส.ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับชำระหนี้ไม่เกินรายละ 200,000 บาทนะครับโดยที่รัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้นะครับเท่ากับ MRR-1.5 MRR ตอนนี้ก็คือ 7% นะครับดังนั้นรัฐจะชดเชยดอกเบี้ยให้ 5.5% นะครับโดยที่ผ่านมานะครับมีลูกค้าที่พักชำระหนี้ไปแล้วเนี่ย 63,89 รายนะครับคิดเป็นต้นเงินจำนวน 5,032 ล้านบาทนะครับแล้วก็คาดว่านะครับจะมีลูกค้าที่ยังต้องการการพักชำระหนี้เนี่ยเหลืออีกประมาณ 48,128 คนนะครับคิดเป็นต้นเงินประมาณ 4,080 ล้านบาทนะครับดังนั้นกรอบวงเงินที่รัฐบาลจะรับภาระชดเชยเนี่ยไม่เกินปีละ224ล้านบาทนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 673.2 ล้านบาทนะครับโครงการที่3ก็คือโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยก่อการร้ายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยการดำเนินการเนี่ยโดยรัฐจะสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้ผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับสำหรับการประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยจากการก่อการร้ายนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับรัฐสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยเนี่ยระหว่างร้อยละ 0.3 ถึงร้อยละ2นะครับแต่ว่าของใหม่เนี่ยจะเพิ่มจากร้อยละ 0.3จนถึงร้อยละ3นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยรัฐจะยังสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุนะครับของพนักงานที่สถานประกอบการทำประกันภัยให้นะครับโดยชดเชยในอัตราร้อยละ50ของค่าเบี้ยประกันภัยดังนั้นนอกจากประกันทรัพย์สินเสียหายแล้วยังประกันอุบัติเหตุของพนักงานด้วยนะครับโดยที่โครงการนี้เนี่ยจะต่ออายุออกไปอีก3ปีนะครับใช้งบประมาณจำนวน90ล้านบาทนะครับสำหรับโครงการใหม่นะครับอันนี้เป็นโครงการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับคือโครงการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อมุสลิมนะครับของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับวัตถุประสงค์เนี่ยเป็นการให้สินเชื่อแก่มุสลิมที่มีรายได้น้อยและจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉินนะครับโดยทั้งนี้จะต้องไม่เป็นการรีไฟแนนซ์หนี้ในระบบนะครับซึ่งที่จุดประสงค์ของอันนี้เนี่ยก็คือเป็นการบรรเทาหนี้นอกระบบนะครับที่ผ่านมาเนี่ยท่านคงเคยได้ยินมาตรการของอย่างเช่นธนาคารออมสินใช่ไหมครับที่ออกมาแล้วแต่อันนั้นเนี่ยทางพี่น้องมุสลิมเนี่ยไม่สามารถที่จะไปกู้เงินจากธนาคารออมสินได้นะครับเพราะว่าการกู้เงินตามหลักศาสนาอิสลามเนี่ยมันก็ต้องมีขั้นตอนเป็นพิเศษนะครับดังนั้นคราวนี้เนี่ยธนาคารอิสลามก็เลยออกมาตรการนี้ออกมานะครับโดยที่จะใช้วงเงินในโครงการทั้งหมดเนี่ย500ล้านบาทนะครับสินเชื่อต่อรายไม่เกินรายละ 50,000 บาทแล้วก็ระยะเวลาผ่อนชำระเนี่ยไม่เกิน5ปีนะครับอัตรากำไรไม่เกินร้อยละ 0.8 ต่อเดือนนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อเต็มวงเงินเนี่ยอัตรากำไรก็จะไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อเดือนนะครับโดยที่รัฐบาลจะชดเชยความเสียหายสำหรับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เนี่ยไม่เกินร้อยละ 40% นะครับของสินเชื่ออนุมัติอันนี้นี่จะของบประมาณทั้งสิ้น200ล้านบาทนะครับสำหรับโครงการที่ไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเนี่ยนะครับมีอยู่4โครงการนะครับโครงการแรกคือโครงการสินเชื่อบ้านมุสลิมชายแดนใต้นะครับของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยมีข้อแม้ว่าลูกค้าจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับลูกค้าของโครงการในลักษณะเดียวกันที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่นๆนะครับดำเนินการโดยที่วงเงินของโครงการและก็อัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะเป็นไปตามที่ธนาคารอิสลามกำหนดนะครับโครงการที่2คือโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับอันนี้เป็นโครงการของธอ.ส.นะครับกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนทั่วไปนะครับที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดยะลานราธิวาสแล้วก็ปัตตานีนะครับแล้วก็ลูกค้ารายย่อยแล้วก็ลูกค้าสวัสดิการนะครับวงเงินโครงการทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาทนะครับคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75% ต่อปีในช่วง5ปีแรกหลังจากนั้นก็จะเป็นไปตามที่ทางธอ.ส.กำหนดนะครับโคร
ครงการที่3คือโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยจะเป็นประชาชนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็มีภูมิลำเนาอยู่ใน3จังหวัดดังกล่าวนะครับโดยมีวงเงินโครงการทั้งสิ้นเนี่ย 1,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 3.25% ต่อปีในช่วง5ปีแรกหลังจากนั้นก็จะเป็นไปตามที่ทางทอสกำหนดนะครับโครงการสุดท้ายคือโครงการบ้านทอสเพื่อสานรักปี2560นะครับกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนที่มีภูมิลำเนาใน3จังหวัดนะครับและมีรายได้ไม่เกิน 90,000 บาทต่อเดือนนะครับวงเงินโครงการทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.99 ต่อปีในช่วง2ปีแรกนะครับหลังจากนั้นก็เป็นไปตามที่ทางทอสกำหนดนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยท่านนายกก็มีข้อสั่งการเพิ่มเติมนะครับว่าให้หาข้อมูลการประกอบการนะครับโดยคนในพื้นที่นะครับแล้วก็จ้างงานในพื้นที่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเป็นโครงการที่ใหญ่นะครับให้ใช้โครงการที่ขนาดเล็กนะครับงบประมาณไม่มากนำร่องไปก่อนนะครับเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนนอกพื้นที่นะครับจะส่งเสริมให้เกิดความมั่นใจขึ้นนะครับโดยให้ทาง BOI นะครับแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยพิจารณาร่วมกันหาเป้าหมายนะครับมาส่งเสริมให้เร็วนะครับแล้วก็เพราะว่าเนื่องจากหากคนในพื้นที่เนี่ยเป็นเจ้าของหรือเป็นแรงงานที่มีในพื้นที่เนี่ยก็จะไม่เกิดปัญหาเรื่องของความปลอดภัยนะครับดังนั้นโครงการไหนที่ดำเนินการไปได้เนี่ยก็ดำเนินการไปก่อนไม่ต้องรอโครงการขนาดใหญ่ครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับเรื่องของโครงการมาตรการทางการเงินที่ให้พี่น้องคนไทยมุสลิมกู้เงินเพื่อใช้จ่ายในปัญหาฉุกเฉินเนี่ยท่านนายกก็ถามว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนของมันอยู่ระหว่างคนไทยพุทธกับคนไทยมุสลิมนั้นต้องอธิบายพี่น้องประชาชนให้ชัดเจนว่าโครงการที่รัฐบาลพุทธมาเนี่ยมันตอบสนองต่อทุกกลุ่มเพราะนั้นเมื่อมีโครงการเงินกู้ของพี่น้องมุสลิมเดี๋ยวพี่น้องคนไทยพุทธก็จะถามว่าเอาแล้วฉันไม่มีบ้างหรือก็ต้องบอกว่ามีโครงการที่เขาเคยให้กู้กับธ.ก.ส.กู้กับออมสินในอัตราหัวละ 50,000 บาทหลักการเดียวกันเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนไทยพุทธคนไทยมุสลิมมีโครงการเหมือนกันนะครับเพียงแต่วันนี้มาที่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็พูดถึงเรื่องโครงการของไทยมุสลิมของไทยพุทธนั้นมีอยู่แล้วและที่สำคัญคือเมื่อครั้งที่เราผุดโครงการของไทยพุทธในการกู้เงินณวันนั้นธนาคารอิสลามยังมีปัญหาอยู่แต่ณวันนี้เขาเข้มแข็งพอที่จะปล่อยสินเชื่อได้แล้วนะครับส่วนโครงการที่ผุดขึ้นมาก่อนหน้านี้ที่เป็นของคนไทยพุทธให้กู้เงินเพื่อจะเอาไปใช้จ่ายในภาวะฉุกเฉินคนอิสลามก็ไปกู้ไม่ได้อย่างที่ธนทรว่าเพราะว่ามันมีเรื่องของหลักการทางศาสนาอยู่วันนี้ถือว่ากระจายความเท่าเทียมกันเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านการเงินของพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยพุทธหรือคนไทยมุสลิมนะครับต่อไปเป็นกลุ่มงานกลุ่มสุดท้ายเรื่องของเรื่องอื่นๆต้องทำอะไรไหมของผมมี3เรื่องนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องการรับทราบคณะรัฐมนตรีรับทราบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะนำเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไปสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ของตนเองถ้าท่านจำได้ก็จะพบว่าเมื่อสัก 2-3 สัปดาห์มีโครงการเวลาเราจะสร้างความเข้มแข็งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆลงหุ้นกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินสะสมมาใช้ส่วนหนึ่งรัฐบาลส่วนกลางเติมให้ส่วนหนึ่ง 50-50 วันนี้เขาก็เลยกำหนดเงื่อนไขชัดเจนออกไปว่ามีอะไรบ้างที่สามารถนำเงินสะสมของอปท.มาใช้ได้เช่นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการซ่อมแซมถนนระบบระบายน้ำสนามกีฬามีทั้งหมด10ข้อเดี๋ยวท่านดูในรายละเอียดเอานะครับว่ามันมีอะไรบ้างทีนี้ประเด็นของมันก็คือว่าในการนำเอาเงินสะสมมาใช้เนี่ยมันมีข้อจำกัดอยู่บางประการที่สำนักงบประมาณเขาตั้งไว้ในการลงหุ้นคนละครึ่งเนี่ยเขาบอกไว้ว่าถ้าจะเอาเงินสะสมมาใช้เนี่ยต้องใช้เงินสะสมให้มันหมดเสียก่อนแล้วรัฐบาลถึงจะเติมให้ซึ่งอันนี้มันไม่น่าจะสอดรับกับแนวทางการปฏิบัติไม่เช่นนั้น
เงินสะสมที่มีอยู่ซึ่งท่านนายกตรวจสอบแล้วพบว่ามีเงินสะสมอยู่ประมาณ 300,000 ล้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศแต่ว่านำมาใช้ทั้งหมดไม่ได้ครึ่งหนึ่งจะต้องกันเอาไว้สำหรับรายการต่างๆที่จะต้องเอามาใช้เช่นสำรองจ่ายสำหรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุของผู้พิการหรือนำมาใช้ในกรณีที่เงินของรัฐบาลยังมาไม่ทันนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คงให้สำนักงบประมาณรับไปแก้ไขกฎกติกาให้สามารถที่จะนำเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับที่รัฐบาลส่วนกลางสนับสนุนเนี่ยมาเจอกันโดยที่ไม่ต้องให้ใช้เงินสะสมให้จบก่อนแล้วค่อยเอาเงินส่วนกลางมาใช้จะมาพร้อมๆกันมันจะได้เป็นสัดส่วน 50-50 แต่ไม่ใช้ใช้ในการก่อสร้างนะครับใช้ในการซ่อมแซมเพราะว่าถ้าก่อสร้างเนี่ยมันจะไปพันกันกับงบการก่อสร้างสาธารณูปโภคของกระทรวงทบวงกรมอื่นๆซึ่งรัฐบาลก็ครม.ก็เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเรื่องที่2ครับเรื่องประมงเมื่อวานมีข้อมูลข่าวสารไปในสื่อว่าท่านนายกดุผู้ประกอบการประมงที่มายื่นหนังสือก็ทำให้ใครหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์รู้สึกไม่สบายใจผมเองท่านผู้ช่วยโฆษกก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็พบว่าบทสนทนาเนี่ยเจ้าของหรือผู้ประกอบการเรือประมงต้องขออนุญาตอย่างนี้นะจริงๆก็ไม่อยากจะใช้คำหนักแต่ว่าโดยความเป็นจริงสภาพการมันเป็นอย่างนี้ท่านใช้คำที่ค่อนข้างจะก้าวร้าวรุนแรงทั้งที่ท่านมายื่นขอให้รัฐบาลช่วยโดยที่ท่านไม่เคยฟังเหตุและผลมาก่อนยกตัวอย่างเช่นท่านนายกรู้ไหมว่าพวกเราเนี่ยเดือดร้อนแสนสาหัสทำไมจะต้องไปเอาฝรั่งมังค่ามาบังคับทำไมรัฐบาลนี้ไม่ดูแลชาวประมงโดยสนใจกับชาวประมงไทยอย่าให้เอากฎกติกาของสหภาพยุโรปมาซึ่งท่านนายกฟังแล้วก็ท่านก็ต้องพยายามชี้แจงแต่ด้วยไมโครโฟนอยู่ในมือของท่านมันก็เลยทำให้เสียงค่อนข้างดังดูเหมือนกับท่านนายกดุกลับแต่ท่านพยายามอธิบายว่าไอ้กฎกติกาของ EU เนี่ยมันเป็นกฎกติกาสากลที่ถ้าเราไม่ทำวันหนึ่งพี่น้องชาวประมงทั้งประเทศจับปลามาได้หรือจับสัตว์น้ำมาได้ท่านจะไม่สามารถขายใครได้เลยนอกประเทศของเราต้องบริโภคให้หมดเพราะทุกคนเขาจะบอยคอตเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้ผู้จับสัตว์น้ำกับปริมาณสัตว์น้ำที่มีอยู่นั้นมีความสมดุลกันด้วยวิธีการต่างๆเช่นเรือประมงที่มีเครื่องมือจับปลาที่ตาถี่เกินไปปลายังไม่ทันที่จะวางไข่หรือเพิ่มปริมาณเลยก็จับซะแล้วอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่ประเด็นที่ตัวแทนของกลุ่มผู้ประกอบการได้บอกก็คือว่าวันนี้เขาให้จับปลาได้ประมาณ220กว่าวันท่านมาขอให้รัฐบาลกำหนดให้สามารถจับปลาได้ปีหนึ่ง360วันก็คือจับทุกวันซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันขัดกับหลักการที่ว่าคือหลักการสากลของโลกที่จะลดปริมาณการจับปลาให้มีความเหมาะสมกับปลาในท้องทะเลอันนี้ก็อยากทำความเข้าใจกับท่านว่าท่านนายกไม่ได้ตั้งใจจะดุแต่ต้นเหตุหรือปฐมเหตุมันเกิดจากลีลาคำพูดที่ผู้ประกอบการท่านนั้นใช้วาจาที่ค่อนข้างจะรุนแรงหน่อยแล้วก็เหมือนกับออกแนวการเมืองเล็กๆคืออย่าไปสนใจกฎกติกาของสากลให้ดูคนไทยเป็นหลักซึ่งมันคงเป็นไปไม่ได้อันนี้คือเรื่องที่สองที่ชี้แจงเรื่องสุดท้ายของการชี้แจงแถลงข่าวในวันนี้ก็คือเรื่องเหตุการณ์ที่เทพาเมื่อวานที่สงขลาซึ่งเป็นเหตุทำร้ายเจ้าหน้าที่ของกลุ่มผู้เห็นต่างเรื่องของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่เทพานะครับกลุ่มผู้เห็นต่างเนี่ยเขาพยายามที่จะเดินทางมายื่นหนังสือกับท่านนายกเดิมนัดหมายกันไว้กับท่านเลขาพลเอกวิลาศว่าจะมายื่นหนังสือวันนี้แต่พอเมื่อวานนี้ท่านกลับใจว่าท่านจะยื่นวันนี้ทั้งที่ท่านก็รู้เองว่าท่านนายกนั้นปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ปัตตานีแล้วก็มีการนัดหมายพบพี่น้องประชาชนพบผู้นำศาสนาลงไปตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจในนโยบายเกี่ยวกับการเกษตรตารางมันค่อนข้างจะแน่นมากผู้สื่อข่าวท่านคงทราบอยู่เขาก็จะยื่นหนังสือให้ท่านนายกมีการติดต่อผมเป็นคนคุยกับท่านแม่ทัพภาคที่4
ว่าขอฮอเร่งด่วน1ตัวเพื่อให้ท่านเลขาวิราชเดินทางลงมาพบกับกลุ่มผู้ชุมนุมณจุดที่เขาชุมนุมอยู่ปรากฏว่าได้รับแจ้งจากเจ้าที่ในพื้นที่ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเขาปฏิเสธเขาไม่อยากเจอใครอยากเจอท่านนายกคนเดียวคนอื่นไม่สนใจแต่ถ้าท่านเลขาจะมาก็หมายความว่าข้อเรียกร้องของเขาเนี่ยจะต้องถูกนำไปปฏิบัติเท่านั้นถ้าไม่ถูกนำไปปฏิบัติไม่ต้องลงมามันจึงเป็นเหตุที่เจ้าหน้าที่เขาพยายามจะเจรจาต่อรองว่าเป็นไปได้ไหมที่ท่านจะส่งตัวแทนมาคุยหรือจะให้ท่านเลขานายกซึ่งเดินตามท่านนายกตลอดไปทุกที่เนี่ยเป็นคนลงมารับหนังสือก็ไม่ตกลงเพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมบอกว่าต้องยื่นหนังสือกับท่านนายกให้ได้ในช่วงกลางวันเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้จัดเตรียมพื้นที่รับประทานอาหารให้ที่บริเวณสำนักงานการประถมศึกษาซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่ที่เขาชุมนุมอยู่ณปัจจุบันตรงหลังราชภัฏประมาณสัก100-200เมตรได้มีสถานที่เรียบร้อยร่มเงาพร้อมจะนั่งกินข้าวแต่เขาก็ไม่ไปเขาก็จะขออยู่ตรงนั้นตรงกลางถนนที่แดดดิ้นแทกกระดี่อยู่กับพื้นถนนอย่างที่ท่านเห็นในภาพเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นข้อมูลข่าวสารไปว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามที่จะกีดกันไม่ให้เขาไปรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็มีตัวแทนของกลุ่มถือทรโขงพยายามที่จะปลุกเรามีการใช้ด้ามธงตีทำร้ายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับท่านพลตำรวจตรีปรีดาเปี่ยมวารีผู้บัญชาการตำรวจที่สงขลาท่านบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บอยู่4รายดั้งจมูกแตกบ้างเนื้อตัวเขียวบ้างข้อมือเขียวบ้างส่วนกลุ่มผู้ที่ชุมนุมประท้วงเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีทั้งสิ้น16คนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการที่จะเดินทางมาเนี่ยได้มีการติดต่อประสานกันว่าท่านส่งตัวแทนมาเพราะมันยังมีกฎหมายเรื่องของการห้ามชุมนุมอยู่แต่เขาก็ไม่ยอมปฏิบัติแล้วก็จะพยายามฝ่าด่านมาที่โรงแรมที่ดีให้ได้จนกระทั่งศาลต้องประกาศว่าพื้นที่ที่โรงแรม BP สมิลาเป็นพื้นที่ห้ามเข้าก็จึงเป็นปฐมบทของภาพลักษณ์ที่ออกไปโดยรวมเหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่พยายามที่จะทำร้ายเขาตั้งใจมายื่นหนังสือให้ท่านนายกทำไมท่านนายกลงมาในพื้นที่แล้วไม่รับรัฐบาลเนี่ยรับฟังข้อมูลจากพี่น้องประชาชนทุกด้านไม่ว่าท่านจะยื่นหนังสือข้อร้องทุกข์ที่01111ที่ทำเนียบรัฐบาลหรือจะยื่นที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรือจะยื่นใส่มือท่านนายกยื่นใส่มือท่านเลขาหรือแม้ทั้งคนหนึ่งคนใดในทีมงานโฆษกหนังสือทุกฉบับจะได้รับการปฏิบัติและแก้ไขปัญหาในโอกาสที่เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่มีที่จะรับไปแล้วก็เอาไปซุกกิ้งแต่ว่าเรื่องบางเรื่องมันไม่ได้จบในขั้นตอนเดียวมันมีความซับซ้อนของมันบางเรื่องจึงอาจต้องใช้เวลาท่านนายกจึงเน้นเสมอว่าเมื่อเขาร้องเรียนมาแล้วมีความก้าวหน้าอย่างไรเจ้าหน้าที่ผู้ที่เป็นผู้ประสานงานรับเรื่องจะต้องติดตามข้อมูลการแก้ไขปัญหาของทุกหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นแล้วแจ้งให้กับผู้ยื่นหนังสือได้ทราบอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็คือเรื่องเมื่อวานนี้แล้วก็มีอีกอันนึงที่พยายามปล่อยข้อมูลมาก็คือคุณมุสตาซีดีนวาบาหรือที่คนในพื้นที่รู้จักกันว่าแบมุสมีภาพออกไปว่าถูกเจ้าหน้าที่หิ้วปีกแล้วก็จนบัดนี้ยังไม่กลับบ้านเลยในว่าไม่เจ้าหน้าที่ทหารก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเอาตัวไปเก็บไว้ที่แห่งหนึ่งแห่งใดซึ่งเมื่อเช้าผมได้โทรศัพท์คุยกับท่านพลตำรวจตรีปรีดาผู้นำฝ่ายตำรวจแล้วก็คุยกับท่านแม่ทัพภาคที่4ทั้งสองส่วนยืนยันว่าทหารไม่ได้จับตัวไปควบคุมตำรวจไม่ได้จับตัวไปควบคุมก็ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ท่านเดินทางไปที่ใดที่หนึ่งเหมือนกับคดีที่สบ้าย้อยเมื่อสักระยะไม่นานนักที่ผ่านมามีผู้ชายท่านหนึ่งไปการไปแจ้งความว่าหายไปในว่าจะถูกเจ้าที่ตำรวจหรือทหารจับแต่พอไม่นานก็ปรากฏตัวแล้วก็ยอมรับว่าท่านเดินทางไปเที่ยวกับหญิงอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่ภรรยาของท่านที่จังหวัดสตูลก็ตั้งข้อสังเกตไว้นะครับแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารยืนยันว่าเราไม่ได้เก็บตัวคุณแบมุสเอาไว้เพราะฉะนั้นข้อมูลข่าวสารที่ออกไปเมื่อวานว่าทำไมท่านนายกมาแล้วถึงไม่ยอมรับหนังสือเนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบตารางการปฏิบัติมันแน่น
นัดกันไว้จะยื่นวันนี้แต่ท่านเปลี่ยนใจจะยื่นเมื่อวานท่านนายกจะส่งเลขามารับก็ไม่เอาจะต้องยื่นกับท่านนายกถ้าท่านนายกมาจริงนั่นหมายความว่าตารางนัดหมายที่จะคุยกับผู้นำศาสนาตารางนัดหมายที่จะพบกับพี่น้องประชาชนที่ปัตตานีตารางนัดหมายที่จะเยี่ยมนโยบายให้กำลังใจเรื่องปศุสัตว์เรื่องเกษตรในพื้นที่ทุกอย่างต้องเปลี่ยนหมดเลยใช่หรือไม่ทั้งที่เรายืนยันว่าท่านยื่นที่ไหนก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็ต้องขออนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายพยายามอย่างยิ่งที่จะรับข้อเสนอของท่านเราต้องฟังเหตุและผลซึ่งกันและกันถ้าท่านยื่นมาแล้วท่านบอกว่าเราไม่ทำเนี่ยถือว่าไม่ได้ใจท่านยังคงไม่ได้ท่านนายกมีแนวทางชัดเจนว่าจะให้กฎหมู่มาอยู่เหนือกฎหมายไม่ได้ท่านยื่นมาเราพร้อมรับแต่ต้องนำข้อมูลเหล่านี้ไปพิจารณาประกอบกับเรื่องอื่นเพราะคนในพื้นที่คนนอกพื้นที่เนี่ยต่างคนต่างมีความคิดที่ยังไม่ตรงกันบางคนก็อยากให้สร้างบางคนก็ไม่อยากให้สร้างในหนังสือที่ท่านนำมายื่นเมื่อคืนท่านนายกส่งให้ผมดูผมก็ถ่ายรูปเอาไว้ในนี้ให้ท่านดูคร่าวๆเป็นหนังสือเนี่ยเหมือนประมาณนี้ก็ไม่ได้มีข้อความอะไรใหม่บอกแต่เพียงว่ามี3ประเด็นสำคัญหนังสือที่เขาจะมายื่นแล้วก็บอกว่าท่านนายกต้องรับด้วยตัวเองเนี่ยประเด็นที่1ก็คือหลายปีมาเนี่ยเขาทุกข์ร้อนเพราะว่าจะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าไม่เคยมีเสียงตอบรับจากรัฐบาลเลยพอเขารู้ว่าท่านนายกมาสงขลาก็อยากมายื่นหนังสือผมทวนความให้ท่านฟังว่าเมื่อเกิดเรื่องนี้ใหม่ๆประมาณปีกว่าๆเนี่ยเขาไปยื่นเรื่องบอกว่าเขาไม่มีส่วนกับการทำ EIA และ EHIA เหมือนกับกันเขาอยู่ส่วนนอกท่านนายกสั่งการกระทรวงที่เกี่ยวข้องว่าคุณย้อนกลับไปทำ EIA และ EHIA ใหม่ซึ่งตรงนี้ตอบแทนได้เลยว่าที่บอกว่ารัฐบาลไม่เคยตอบรับนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงประเด็นที่2เขาบอกพื้นที่ที่จะก่อสร้างมีพื้นที่ประมาณ 3,000 ไร่มีมัสยิดอยู่2แห่งมีโรงเรียน1แห่งมีวัด1แห่งมีชุมชน250ครอบครัวถ้าก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าตรงนี้ทุกอย่างจะล่มสลายต้องเรียนเป็นลำดับอย่างนี้ว่าณวันนี้ยังไม่ได้มีใครยืนยันเลยว่าจะสร้างหรือไม่สร้างอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการทำ EHIA ใหม่ออกมาอย่างไรก็ต้องอย่างนั้นเพราะถือว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่ของพี่น้องประชาชนบรรดามัสยิดโรงเรียนวัดทั้งหลายที่ไม่ประสงค์จะออกนอกพื้นที่สมมุติว่าผลที่สุดออกมาว่าสร้างเขาก็จะกันขอบเขตตามกฎระเบียบเมื่อท่านไม่อยากย้ายออกก็ไม่เป็นไรก็อยู่ตรงนั้นแต่กันขอบเขตโครงการว่าจะต้องมีระยะกันชนห่างจากมัสยิดห่างจากโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่ไม่ต่ำกว่า100เมตรซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาก็สำรวจข้อมูลแล้วโรงเรียนของอิสลามตรวจสอบกับมูลนิธิเขาพร้อมที่จะย้ายหาพื้นที่แห่งใหม่ห่างจากพื้นที่ตั้งเดิมประมาณ5กิโลเมตรชุมชนที่มีพี่น้องประชาชนอยู่พบว่าส่วนหนึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์บางส่วนอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์รัฐบาลยินดีที่จะชดเชยค่าออกจากพื้นที่เพื่อไปหาที่อยู่ใหม่ซึ่งเขาเองก็ยินยอมพร้อมใจที่จะไปเพราะฉะนั้นไม่ได้มีการบังคับแต่ประการใดประการสุดท้ายครับเขาเดินเข้ามาณจุดที่มีการทำร้ายเจ้าหน้าที่เมื่อวานเนี่ยเขาเขียนในจดหมายมาว่าตลอดระยะเวลาเขาก็แวะรับคนที่มีแนวคิดเดียวกันเข้ามาเพราะฉะนั้นอยากจะบอกท่านนายกว่าที่เคยพูดไว้ว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทำไมถึงทำกับฉันอย่างนี้ประมาณเนี่ยนะซึ่งไอ้คำลักษณะแบบนี้มันบ่งบอกถึงนัยยะในเชิงของสัญลักษณ์ของการประท้วงทุกครั้งที่จะมีการทำ EHIA หรือ EIA หรือกระบวนการมีส่วนร่วมเจ้าหน้าที่เชิญทุกกลุ่มที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมซึ่งเขาแจ้งมาว่ามี7กลุ่มกลุ่มผู้เห็นต่างคือ1ใน7แต่ทุกครั้งท่านไม่เข้าร่วมท่านมาเหมือนกันแต่จัดเวทีแล้วก็คัดค้านในเชิงสัญลักษณ์อยู่ด้านหน้าเขาเชิญให้เข้าก็ไม่เข้าสรุปสุดท้ายที่ผมเรียนให้ท่านฟังยืดยาวแต่ต้นจนจบเพื่อให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำร้ายพี่น้องประชาชนแต่ถ้าใครที่อยู่นอกกฎกติกาไม่เคารพกฎหมายเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดการละเมิดกฎหมายไม่รับฟังเหตุและผลของคนอื่นเอาความประสงค์ของตัวเป็นที่ตั้ง
รัฐบาลนี้ไม่ยอมให้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายท่านนายกรับฟังปัญหาประชาชนทุกอย่างยื่นที่ไหนมีศักดิ์และสิทธิ์เท่ากันสวัสดีครับเรื่องยางในส่วนราชการมีตัวเลขเมื่อวานในที่ประชุมกอรไม่ได้ใส่ตัวเลขตัวนี้ครับ